กฐินสามัคคีคุณฟ้ากระสันได้ปัจจัยกว่า3ล้านบาทเข้าวัดป่าโป่งแยงพัฒนารามเพื่อพัฒนาพื้นที่ดินที่ซื้อใหม่เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2565เวลา 10:19 นาทีที่วัดป่าโป่งแยงพัฒนารามเลขที่162ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์เอื้อชาติและแพทย์หญิงบนวดีกาญจนพิทักษ์เป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี2565โดยมีคุณประวิตรเริงโพประธานคณะกรรมการสนามกอล์ฟขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทคุณฟ้าพรมพรเอี่ยมจิตเมตตากรรมการผู้จัดการสนามกอล์ฟในเครือกสันและคุณกสันเริงโพในฐานะประธานดำเนินงานพร้อมด้วยกัลยาณมิตรตลอดจนพี่น้องสาธุชนทั้งกรุงเทพเชียงใหม่และจากต่างประเทศได้เข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากโดยมีท่านพระอาจารย์พัฒน์พัทธธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าโป่งแยงพัฒนารามให้การต้อนรับให้ศีลให้พรซึ่งการทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงเพื่อพัฒนาที่ดินที่ซื้อใหม่และทำระบบสายไฟฟ้าแรงสูง3เฟสเข้าภายในพื้นที่วัดตลอดจนค่าใช้จ่ายภายในวัดสำหรับการทอดกฐินสามัคคีประจำปี2565ในครั้งนี้ได้ปัจจัยเข้าวัดมากกว่า3ล้านบาทถือว่าการจัดทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาตลอดจนบรรดากัลยาณมิตรที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้เป็นจำนวนมากคุณหมอคนดีแก่สันติธรรมครอบครัวทั้งหมดทั้งบ้านสามชายตรงนี้แล้ววันนี้ก็ปลื้มปิติมากเพราะคุณหมอรับมามานาไว้ว่าจะขอเป็นเจ้าภาพทุกปีตรงนี้อยู่แล้วก็ซาบซึ้งนะฮะในพระคุณตรงนี้ด้วยเป็นสะพานบุญแล้วเป็นก็ผู้ใหญ่ง่ายๆในการที่เข้าได้ทุกปีนะฮะแล้วก็ขอบคุณทั้งคุณฟ้าทั้งครอบครัวทั้งคุณวิทย์น้องกัสสันด้วยที่เป็นประธานป้าก็เป็นประธานเองประธานทั้งทอดกฐินและประธานทั้งการดำเนินงานด้วยแต่ช่วงนี้ช่วง2ปีนี้ปีที่แล้วคุณหมอก็เป็นเจ้าภาพปีนี้ก็เป็นเจ้าภาพคุณป้าก็เลยเป็นประธานในการดำเนินงานเพราะคุณป้าพร้อมมีลูกน้องที่เก่งมือซ้ายมือขวามีหมดนะมีคนก็ขออนุโมทนาส่วนต่างๆนั้นที่ขอบคุณไม่ว่าอะไรคุณป้าก็ได้พูดไปหมดแล้วปีหน้าผมได้ได้เจอกันตรงนี้อยู่ในโอกาสนี้อาตมาก็ขอให้อานิสงส์พระอานิสงส์นี้เป็นพระบัตรปัจจัยให้คุณหมอเอื้อชาติคุณหมอคนดีครอบครัวคุณฟ้าและทุกท่านที่มานี้ไม่ว่าอยู่ข้างบนข้างล่างที่ไม่ได้เอ่ยนามมาไม่ว่าโรงทานทุกโรงทานนะฮะก็ขอให้เจริญสุขเจริญธรรมนิ่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้โรคาพยาธิให้มีเจริญสุขเจริญธรรมคำว่าเจริญสุขเจริญธรรมคือเจริญทางโลกเจริญธรรมคือเจริญทางด้านจิตใจคือการภาวนาบุญกุศลทานศีลภาวนาตรงนี้ส่งศักดิ์พรมเอี่ยมวลิศราทินานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน